เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้ากรณีการผ่าพิสูจน์ศพของแตงโมนิดารอบที่2อยู่ระหว่างประสานขอภาพศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อส่งยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตในการผ่าชันสูตรรอบ2หลังญาติยังติดใจในสาเหตุการตายซึ่งจะทำตามคำร้องของคุณแม่ที่ยังมีข้อสงสัยเท่านั้นเช่นรอยไหม้บริเวณหน้าอกที่พบเรื่องฟันและบาดแผลลึกบริเวณต้นขาและตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อพิจารณาการผ่าพิสูจน์ศพจำนวน15คนซึ่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.จะเข้ามาร่วมทำงานในฐานะผู้สังเกตการร่วมรวมถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับแตงโมและครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาและเพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยในทุกกรณียืนยันพร้อมทำในสิ่งที่อำนาจหรือกฎหมายเอื้ออำนวยคาดอาจเริ่มผ่าพิสูจน์ศพรอบ2ได้ในวันอังคารหน้าตำรวจเผยความคืบหน้าการสอบสวนนักศึกษารุ่นพี่จำนวน7คนกรณีจัดการรับน้องจนทำให้มีนักศึกษาเสียชีวิตโดยใช้เวลากว่า10ชั่วโมงทุกคนยอมรับว่าได้ลักลอบจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่จริงโดยไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยอมรับผิดซึ่งเมื่อช่วงเย็นของวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานักศึกษารุ่นพี่25คนได้เรียกนักศึกษารุ่นน้อง38คนโดยอ้างให้มาเตะฟุตบอลบริเวณห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ10กิโลเมตรแต่ได้ให้รุ่นน้องร้องเพลงเกี่ยวกับคณะวิชาช่างกลโรงงานหากใครร้องผิดจะถูกลงโทษโดยใช้หมัดชกต่อยเข้าที่บริเวณหน้าอกและท้องในระหว่างนั้นได้บังคับให้ดื่มสุราและทำกิจกรรมด้วยจนกระทั่งเวลา 23:00 นในขณะรุ่นพี่ใช้หมัดต่อยไปที่บริเวณหน้าอกของน้องเปรมก็หมดสติล้มฟุบลงไปกับพื้นรุ่นพี่พยายามช่วยเหลือแต่น้องเปรมมีใบหน้าและริมฝีปากลักษณะผิดปกติจึงช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง7คนร่วมทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและหากสอบสวนพบใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปกรมท่าอากาศยานเผยสายการบินนกแอร์ชี้แจงกรณีการยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางดอนเมืองเบตงดอนเมืองเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดด้านการวางแผนการตลาดจึงต้องมีการทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางสายการบินมีแนวทางชดเชยผู้โดยสารที่ได้ซื้อบัตรโดยสารในวันที่16และ18มีนาคมโดยจะคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนภายใน7วันพร้อมทั้งค่าชดเชยการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอีกรายละ 1,200 บาท FAO รายงานสถานการณ์รัสเซียยูเครนกำลังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบอาหารทั่วโลกและคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะยาวนานไปจนถึงปี2023ซึ่งการปะทะกันทำให้การส่งออกสินค้าอาหารและการเกษตรของทั้งสองประเทศหยุดชะงักจากระบบขนส่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติพื้นที่ทางการเกษตรของยูเครนถูกทำลายไม่สามารถเพาะปลูกได้รวมถึงข้อจำกัดการส่งออกของรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่ยูเครนก็เป็นอันดับ5ของโลกโดยทั้ง2ประเทศส่งออกข้าวบาเล่รวมกันคิดเป็น 19% ของการส่งออกทั่วโลกขณะที่ข้าวสาลีคิดเป็น 14% และข้าวโพด 4% ซึ่งโดยรวมแล้วการส่งออกธัญพืชของ2ชาติมีสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของการส่งออกทั่วโลกผู้นำนาโตเตรียมจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของนาโตในวันที่24มีนาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการที่รัสเซียส่งกำลังทหารเข้าโจมตียูเครนและการสนับสนุนของนาโตต่อยูเครนรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งต่อระบบการป้องกันและป้องปรามของนาโตซึ่งในเวลานี้อเมริกาเหนือและยุโรปจะต้องยืนหยัดร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่านาโตไม่มีแผนจะนำระบบอาวุธนิวเคลียร์เคลื่อนที่ไปใกล้ชายแดนรัสเซียแต่ก็จำเป็นต้องมั่นใจว่าจะสามารถตอบโต้และปกป้องพันธมิตรทั้งหมดได้ด้านประธานาธิบดีรัสเซียได้มีการหารือกับประธานคณะมนตรียุโรปเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนโดยปูตินได้เปิดเผยถึงการประเมินของเขาเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างคณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว